น้ำมันร้อนแล้วนะฮะกระทะร้อนแล้วอุ้ยหยอกน้ำมันร้อนแล้วนะฮะกระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับคุณสลับที่กันแล้วกระทะร้อนแล้วผมใส่ให้เดี๋ยวช่วยไม่ของอยู่ตรงนี้ทำไมนี่ผมจะได้บอกสูตรเด็ดนะนี่กระทะไหม้แล้วนะเนี่ยผมชอบกระเทียมอ่ะผัดกับตัวเต้าเจี้ยวให้หอมมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเต้าเจี้ยวก็ต้องหอมแบบจนหอมเลยนะเนี่ยหอมมากแล้วหอมมากแล้วนะแต่สูตรนี้เราเป็นสูตรแบบน้ำพริกเผาอ่ะเราเลยใส่พริกป่นพริกสับลงไปด้วยนะครับไม่อยากจะพูดเลยได้ยังเร็วๆเอาน้ำซุปไก่นะฮะเป็นไงนี่คืออร่อยบะหมี่หมูมะนาวเถอะกูได้รู้ใช่ไหมว่าควันมันมาเข้าหน้าคนทำอ่ะถึงยอมย้ายอ่ะคุณต้องสลับที่กันแล้วกระทะร้อนแล้วผมใส่ให้เดี๋ยวช่วยไม่ของอยู่ตรงนี้จะรู้ได้ยังไงตามที่เราบอกเลยเป็นราดหน้าสูตรแบบน้ำพริกเผาก็จะใส่พริกเผาลงไปเฮ้ยนี่เราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วครับหลังจากที่น้ำซุปของเราเริ่มเดือดนะฮะก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปครับเพราะว่าเราจะเป็นแบบน้ำราดหน้าแบบน้ำพริกเผาเนาะจะมีแบบความหวานๆเค็มๆหน่อยเผ็ดๆนิดๆนะฮะสมัยโบราณอ่ะก็ไม่กินอะไรกันเยอะนะกินทีละนิดเขาจะหั่นหมูบางมากยกว่าลมพัดมานะปลิวบางจริงๆบอกไว้ก่อนเนี่ยเสร็จแล้วก็ครีวางหมูอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เลยนะฮะรวมทะเลของเราครับมีกุ้งนะฮะมีปลาหมึกนะฮะหมูส่งหมูสับคงไม่จำเป็นนะครับหมูหั่นบางๆแบบปลิวก็ไม่เอาจริงๆฮะเราทะเลนะครับพอเดือดๆนะครับเราถึงใส่อันนี้จะมีปลาหมึกนะฮะหั่นบางๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งนะฮะล้างสะอาดปอกเปลือกนะครับดึงเส้นออกเรียบร้อยลูกชิ้นปกติให้2ลูกแต่วันนี้ใจดีขอให้เป็น4ลูกแบบนี้อ๋อเกือบลืมแน่ลวนหมูไว้นี่หมูลวนน่ากินนะคุณเอาละครับพอปลาหมึกกับกุ้งเริ่มสุกเราจะทำการปรุงรสนะครับง่ายๆเลยนะฮะอันแรกซอสปรุงรสซอสปรุงรสนะฮะไม่ใช่สีอ่ะซอสปรุงรสซอสปรุงรสดมนิ้วทำไมดมอะไรด้วยนะซอสปรุงรสซอสปรุงรสปรุงรสนะครับด้วยซอสปรุงรสครับจากนั้นนะครับซอสเห็ดหอมครับหวานนิดนึงนะฮะน้ำตาลทรายครับถ้าชอบเผ็ดมากๆก็สามารถโรยพริกป่นลงไปเพิ่มได้ไปปรุงตอนเสิร์ฟก็ได้นะเราจะมีแบบพวกพริกน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระเทียมเจียวตั้งไฉรู้จักก็เปล่าเกือบจะใส่ผิดชามเครื่องมันเยอะงงพริกป่นใส่ไว้ข้างหนึ่งนี่ก็ต้องแบบนี้จริงๆนะเวลาเขาเสิร์ฟอะน้ำตาลทรายใส่ไว้ข้างนี้ถั่วลิสงคั่วเองนะใหม่ๆใส่ถั่วด้วยกุ้งแห้งนิดหนึ่งไม่ให้เยอะหรอกอันนี้ขี้เหนียวจริงต้องขอบอกเผื่อคุณชอบคุณก็จัดการเอาเองบีบมะนาวตอนนี้นะฮะตัวราดหน้าของเรากำลังได้ที่ละวันนี้เราจะเสิร์ฟแบบเป็นแบบซิสลิงแพนน่ะคือแบบกระทะร้อนนะมันวัยรุ่นมันแฟชั่นนะฮะอันนี้คือได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาใส่น้ำมันงาก่อนละกันรสชาติจะได้แบบจีนๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตามสเต็ปราดหน้าเลยนะครับแป้งข้าวโพดละลายน้ำครับค่อยๆใส่ก่อนเนาะแล้วค่อยๆคนทุกครั้งที่ใส่อะไรก็ตามที่เป็นพวกแป้งข้าวโพดอ่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นน่ะต้องสังเกตให้มันมีฟองอากาศที่เดือดขึ้นมาจากตรงกลางคือมั่นใจว่าสุกไม่เช่นนั้นแล้วเวลาทานเข้าไปมันจะเป็นแป้งๆเดี๋ยวเราตักอันนี้ลงก็วางอันนี้ลงแล้วก็โรยด้วยพริกไทยจบไอ้พวกนี้เอาผักลงก่อนเปล่าแล้วแต่เลยฮะก็เดี๋ยวเราเอาผักลงแล้วเราก็ทีนี้เอาน้ำลงใช่ไหมเอาได้ฮะใส่ได้ครับผมว่าบะหมี่จะแยกดูกรอบได้เลยเฮ้ยโอ้โหดิสติ้งแทนของเทดดี้ไงผมว่าบะหมี่ทั่วไปอาจจะไม่ได้จริงบะหมี่ต้มยำผมว่าเราเล่นเขาเยอะกันไปละอุปกรณ์ในการกินถ้าเป็นวันเก่าๆนะเนี่ยทำแบบนี้นะบางคนก็อันนี้สมัยใหม่เอาให้บางคนกินไม่เป็นหรอกตะเกียบซ่อมก็ได้ช้อนก็ได้ถ้าเป็นรุ่นตอนอากงอยู่นะไอ้แม่พ่อเหลี่ยมแม่เจี๊ยหรอกเคอแ
แปลด้วยแปลด้วยเหรออ่ะเสร็จแล้วเร็วๆรีบๆมากินไปซะอันนี้นะฮะจะเป็นคะน้าฮ่องกงลวกสุกนะครับแล้วก็จะมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนลวกสุกหมดแล้วนะครับคือจริงๆจะเอาไปต้มในนี้ก็ได้สาเหตุที่ไว้อย่างนี้เพราะว่ามีเด็กคนนึงไม่ชอบทานผักเขาก็เลยบอกว่าแยกมาเลยได้ไหมฝั่งนึงไม่ใช่คือจริงๆเดี๋ยวมันไม่ร้อน คือจริงๆอ่ะผมกินผักนะครับแล้วก็คิดว่าราดหน้าเนี่ยถ้ามีผักเข้าไปก็อร่อยแต่ส่วนตัวจริงๆอ่ะตั้งแต่วัยเด็กแล้วเวลาทานพวกราดหน้าตามโรงอาหารเนี่ยเขาชอบเอาผักลงไปต้มแล้วมันจะมีกลิ่นเราเลยไม่ชอบดังนั้นเนี่ยเวลาทานเราว่าวางข้างๆแล้วจะกินค่อยกินดีกว่าน้ำซุปมันจะได้หอมๆอ่ะพอคุณวางอย่างนี้ผมราดตรงไหนอ่ะคุณก็วางตรงนี้ค่ะเนี่ยเอาแค่กุ้งอ่ะกุ้งแบบกุ้งปลาหมึกเงี้ยนิดๆหน่อยๆยังมีที่ให้ผมราดจริงใช่ป่ะไม่ต้องทำให้ตกใจเลยอ่ะมันก็ต้องดูอย่างนี้ดิเนี่ยให้เขารู้ว่าแบบเรามีพวกของอร่อยอยู่อย่างนี้นะเกาะเกาะขึ้นไปเพราะบะหมี่กรอบเวลาเสิร์ฟต้องให้บะหมี่ยังกรอบคุณเข้าใจยังทำไมเราถึงทำแบบนี้ไม่ใช่นั้นแล้วนะถ้าคุณราดลงไปปุ๊บบะหมี่ฟุบมันก็ไม่อร่อยอ๋อครับอ่ะผมถามคำถามนึงได้ไหมฮะกินยังไงครับเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วล่ะอ๋อไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จก็กินได้อ๋อต้องถ่ายรูปก่อนนะฮะอวดโซเชียลนิดนึงว่าเรากินอะไรกันใช่ครับว่าเราทำอะไรลงไปโอเคอันนี้เผื่อมารีฟิลได้โอเคอ่ะไม่เติมแล้วนะฮะทุกคนอาจจะต้องโรยผักเขียวไม่โรยแล้วพอนี่เยอะละพอปะไม่มีที่ลงตบท้ายด้วยพริกไทยนิดนึงนะฮะเนี่ยพอวางไม่รู้จะตรงไหนเลยเนี่ยชื่อเมนูครับบะหมี่ราดหน้าบะหมี่ราดหน้ากรอบกระทะร้อนไม่ใช่ทะเลบะหมี่กรอบราดหน้าน้ำพริกเผารวมทะเลเดือดไม่มีเดือดไม่มีเดือดบะหมี่กรอบราดหน้าน้ำพริกเผารวมทะเลครับจากวัตถุดิบเดียวคือบะหมี่ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่แห้งหมูมะนาวหรือคุณผู้ชมจะชอบบะหมี่กรอบราดหน้าน้ำพริกเผารวมทะเลไม่ว่าจะเป็นเมนูของเราสองคนหรือเมนูของอาจารย์นิสักก็อร่อยไม่แพ้กันคุณผู้ชมเลือกเอานะครับจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบไหนก็อร่อยได้ตามสะดวกของคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเป็นไงคิ้วสุดยอดได้ข่าวว่าโจทย์วันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องตะลึงอะไรฉันก็ทำเป็นเอาแล้วนะโอ้ตายละตายสงสารจังเลยนะฝั่งขนมคงไม่รู้จักหรอกถามว่าเกิดมาเคยกินแบบทั้งส่วนแบบนี้ไหมตอบเลยว่าไม่คงเอาไปใส่ในเค้กแน่เลยอะ